แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเกาะติดเส้นทางของเฮอริเคนเบอร์ริลซึ่งล่าสุดพบว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่จาเมกานะครับซึ่งก็คาดการว่าจะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักมีลมพัดแรงและคลื่นลมที่ท้องทะเลนั้นก็จะสูงขึ้นมาอีกด้วยครับเฮอริเคนเบอร์ริลซึ่งขณะนี้พบว่ามีกำลังแรงเป็นระดับที่5ก็มุ่งหน้าสู่จาเมกาหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและสร้างความเสียหายอย่างหนักทั่วหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าพายุดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดกระแสลมแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งหรือว่า Storm Surge ที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตในจาเมกาในวันนี้และส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะเคแมนในช่วงวันพฤหัสบดีซึ่งจะมีการประกาศเฝ้าระวังเฮอริเคนอีกด้วยพายุเฮอริเคนเบอร์ริลนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการพัดถล่มเกรนาดาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนและไฟฟ้าดับและการให้บริการโทรศัพท์ขัดข้องส่งผลต่อประชาชนเกือบทั้งเกาะเฮอริเคนลูกนี้ยังคงเคลื่อนตัวด้วยกระแสลมที่แรงนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักและทะเลคลั่งโดยจะมีการแพร่ขยายไปไกลจากจุดศูนย์กลางของพายุไปยังบริเวณส่วนใหญ่ของท้องทะเลแคริบเบียนแม้ว่าพายุนั้นจะไม่พัดขึ้นฝั่งที่จาเมกาแต่พบว่าแถบรอบนอกของพายุนั้นจะส่งผลอย่างรุนแรงครับล่าสุดเฮอริเคนเบอร์ริลพัดด้วยความเร็วลม250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากกรุงคิงสตันเมืองหลวงจาเมกาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก 1,006 กิโลเมตรศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในจาเมกา 4-12 นิ้วในวันพุธซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับพายุลูกนี้ยังคงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องโดยเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลพายุเฮอริเคนที่เร็วเป็นพิเศษอีกทั้งยังเป็นเฮอริเคนระดับ5ที่เร็วที่สุดรุนแรงที่สุดและเป็นเฮอริเคนลูกที่2ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ถูกบันทึกในเดือนกรกฎาคมในขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของรัฐโดมินิกันออกมาเปิดเผยต่อที่ประชุมที่ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินว่าในตอนนี้ยังคงระวังสำหรับเฮอริเคนเบอร์ริลโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อประเทศแต่คาดว่าอาจจะมีคลื่นยักษ์และลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักพัดถล่มพื้นที่ในหลายจังหวัดและอาจจะลุกลามไปถึงใจกลางของประเทศได้นอกจากนี้ครับยังเรียกร้องให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฉุกเฉินและสั่งห้ามให้เรือเนี่ยออกจากฝั่งเนื่องมาจากว่าคลื่นลมแรงครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ